สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่อง Canon นะครับ MP287 นะครับผมตัวนี้อาการลูกค้าแจ้งมานะครับเครื่องปรินท์ใช้งานไม่ได้นะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับไฟขึ้นเออร์เรอร์นะครับผมดูนะครับถ้าเครื่องใช้งานได้เครื่องก็จะขึ้นเลข1ปกตินะครับผมเปิดเครื่องขึ้นมานะครับไฟกระพริบตรงแบ็คนะครับตรงแบ็คอิงนะครับแล้วก็ไฟอะลามค้างนะครับเครื่องฟ้องนะครับผมเห็นไหมฮะ E นะครับผม1นะครับ5นะก็คือ E15 เครื่องฟ้องนะครับตลับถ้า E15 นะครับส่วนมากจะตลับดำจะเสียนะครับถ้า E05 เนี่ยตลับสีจะเสียนะครับแต่ตรงนี้นะครับผมเราก็ลองทำความสะอาดดูนะครับผมนะฮะลองทำความสะอาดตัวเครื่องดูนะครับผมทำความสะอาดตัวตลับหมึกนะครับผมตอนนี้กำลังปิดเครื่องอยู่นะครับก็คือที่มันฟ้อง E15 เนี่ยนะครับผมเพราะว่าตัวเครื่องนะครับมันไม่เจอตลับหรือตลับอาจจะเสียหรือตลับอาจจะสกปรกนะครับผมเราก็ถอดตลับออกมานะครับ E15 เนี่ยคือมันฟ้องสีดำนะสีดำมีปัญหานะครับเราก็ดูว่าหน้าสัมผัสมันสกปรกไหมนะครับเราก็ลองเช็ดทำความสะอาดดูนะครับทำความสะอาดตัวหน้าตลับแล้วก็ทำความสะอาดหน้าคอนแทคนะครับตรงขามันด้วยนะครับจะมีขารับนะครับถ้าเราทำความสะอาดแล้วนะครับผมมันยังไม่หายเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนหัวสีดำนะครับผมแล้วก็เปิดดูใหม่ถ้าเครื่องมันใช้ได้มันก็จะขึ้นเลข1นะครับผมใช่ไหมฮะแต่พอเราใส่ตลับเข้าไปมันก็ฟ้องนะครับเหมือนเดิมนะครับ E นะครับผม E15 นะครับเห็นไหมมันฟ้องตลับสีดำมีปัญหานะครับผมตรงนี้ผมทำความสะอาดผมลองเช็คหมดแล้วนะครับผมมันไม่หายนะครับแต่เราใช้ตลับอื่นมาลองเทสดูเครื่องใช้งานได้นะครับผมมันต้องมีตลับเทสนะครับเพื่อนๆถ้าเราไม่ชัวร์ก็ยกให้ร้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราซื้อมาเปลี่ยนเผื่อมันไม่หายมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับผมตรงนี้ผมเช็คแล้วก็หัวดำนะครับเสียนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนหัวพิมพ์สีดำให้ลูกค้านะครับผมนี่นะครับเพราะว่าเราเช็คแล้วว่าหัวสีดำมันเสียนะครับผมเดี๋ยวเราจะเจาะรูนะครับผมจะแกะสติกเกอร์ออกนะครับตามจริงมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันสามารถเจาะได้เลยนะแต่ตรงนี้ผมจะแกะสติกเกอร์ออกเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าเราจะเจาะรูตรงไหนนะครับผมอาการของเครื่องปรินท์ Canon ส่วนมากไม่มีอะไรมากนะครับส่วนมากก็พวกหัวพิมพ์มันมีปัญหานะครับหัวตันหัวไม่ออกหัวใช้งานไม่ได้นะครับพวกนี้นะครับอันนี้คือเราจะเจาะตรงนี้นะครับผมนี่นะครับพอเราจอดแล้วก็เราก็จะใส่จุกยางเข้าไปนะครับผมตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาตลับออกมานะครับผมมันจะมีเดือยขาวๆอยู่เนี่ยครับตรงนี้นะเนี่ยปลายนิ้วผมเนี่ยครับเราใช้มือดันเข้าไปมันจะขยับตลับออกมาได้นะครับผมนี่นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะถอดตลับตัวนี้ออกมานะครับผมหัวที่เสียนะครับแล้วก็จะทำการไล่น้ำหมึกนะครับผมให้เข้ามาในสายนะครับผมจะใช้สลิงนะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับแล้วดูดหมึกมานะครับพอดูดหมึกมานะครับผมเราก็ปิดจุกเล็กไว้นะครับจุกที่แทงตรงนี้นะครับปิดไว้เพื่อไม่ให้หมึกมันวิ่งย้อนกลับเข้าไปที่แทงนะครับผมปิดไว้ก่อนนะครับปิดลงไว้แบบนี้นะครับผมเห็นไหมจากนั้นผมก็ถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาเสียบนะครับลงไปในหัวพิมพ์เวลาเสียบตรงๆนะครับผมเวลาเสียบเข้าไปในจุกยางเสียบตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าเสียบเอียงนะครับเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวตัวจุกยางตรงนี้รั่วนะครับทำให้หมึกมันวิ่งย้อนเข้าแทงนะครับผมส่วนหัวสีที่มันย้อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้สลิงนะครับผมดูดไล่น้ำหมึกนะครับผมตัวสลิงตรงนี้ผมมีสอนวิธีทำไว้นะครับผมถ้าเผื่อเพื่อนๆอยากจะลองไว้ทำเองก็สามารถ
ดูตามคลิปได้นะครับผมคลิปเก่าๆผมสอนไว้นะครับเนี่ยครับพอหมึกมันขาดเนี่ยเราก็จะใช้แบบวิธีดูดนะครับผมนะครับหมึกก็จะวิ่งเข้ามาที่หัวพิมพ์นะครับหมึกก็จะเต็มสายนะครับผมวิธีทำก็ทำไม่ยากนะครับผมมีสอนเนาะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมจากนั้นเราก็เอาตลับออกมานะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับผมตรงนี้นะครับหน้าสัมผัสหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสนะครับถ้ามันสกปรกก็ใช้ทิชชู่เช็ดนะครับผมทำความสะอาดนะครับผมพอเราเช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ซับดูนะครับว่ามันออกหรือเปล่านะครับผมเห็นไหมสีมันออกครบนะครับถ้าปิ้นแล้วมีปัญหาก็แสดงว่าหัวพิมพ์มีปัญหาตรงนี้เราก็ถอดออกนะครับผมเป็นตัวปิดนะครับผมแล้วก็ตลับวางไว้นะครับผมใส่เข้าไปในตัวเครื่องก็จัดเรียงตลับนะครับให้มันอยู่ในลักษณะเดิมนะเพื่อนๆก็ก่อนถอดแล้วก็ดูว่ามันอยู่แบบไหนนะครับผมแล้วก็ใส่ให้คืนเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะใช้หนังยางนะครับถามว่าหนังยางเราเอาไว้ทำอะไรนะครับหนังยางตรงนี้นะครับเราจะเอารัดสายนะครับตรงนี้ไว้นะครับดูนะครับผมจะเอาสอดเข้าตรงนี้นะฮะสอดเข้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปิดลงมานะครับนี่ครับเนี่ยตัวหนังยางนะผมที่ผมเอาสอดเข้ามาในตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะรัดสายไม่ให้มันเด้งขึ้นเวลาเราปิ้นนะครับผมหรือเราใช้งานนะครับแล้วก็เอาลงมารัดไว้อย่างนี้ครับเห็นไหมสายมันจะได้ไม่เด้งขึ้นนะครับผมแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเราจะเปิดเครื่องนะครับผมดูว่านะครับผมมันจะขึ้น E15 อีกหรือเปล่านะครับผมนะจุกตรงนี้นะครับที่เราปิดไว้สีดำเราเปิดขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะทำการไล่น้ำหมึกนะครับผมตลับใหม่นะครับหรือตลับที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับไฟจะไม่ขึ้นโชว์แบบนี้นะครับให้สังเกตง่ายๆคือถ้าเป็นตลับใหม่ไฟจะไม่ขึ้นโชว์นะครับถ้าเป็นตลับเก่าหรือตลับมือสองนะครับไฟจะกระพริบแบบตลับนี้นะครับที่มันหมดแล้วนะครับผมไฟจะไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีสังเกตง่ายๆนะครับตอนนี้เครื่องไม่เออร์เรอร์แล้วนะครับผมคราวนี้ผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมเพื่อที่เป็นการคลีนหัวพิมพ์อีกรอบนึงนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นการชาร์จหมึกเข้าในตัวตลับนะครับผมเห็นไหมครับถ้าตลับที่มันเป็นตลับใหม่นะครับมันจะโชว์ปริมาณน้ำหมึกนะครับเต็มที่เตรียมตลับนะครับผมเพราะว่าตัวเครื่องนะครับผมเวลาเราซื้อตลับมาใหม่นะครับในตัวตลับนะครับมันจะมีชิปแบบนี้ครับผมคือชิปตัวนี้มันจะอ่านค่าหมึกในตัวตลับเดี๋ยวถ้าเราใช้หมึกตรงนี้หมดนะครับมันก็จะแจ้งเตือนว่าหมึกหมดซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวที่เป็นแท้งด้านข้างนะครับแท้งด้านข้างเนี่ยถึงหมึกตัวนี้มันไหลเข้าไปในตัวหัวพิมพ์ก็จริงแต่เครื่องมันจะไม่จําค่าน้ําหมึกใหม่นะครับมันจะจําค่าเฉพาะหมึกที่มาจากโรงงานเท่านั้นนะครับพอเราใช้ไปสีดําหมดนะครับผมมันเครื่องก็จะฟ้องว่าหมึกหมดพร้อมกับไฟอะลามที่ขึ้นตรงนี้นะครับผมอะลามขึ้นพร้อมกับสีที่หมดนะครับเราก็กดปุ่ม Stop Reset ปุ่มนี้ครับค้างไว้จนไฟอะลามมันหายนะครับต่อไปเครื่องก็จะใช้งานได้ปกติแล้วก็ไฟก็จะกลับที่แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าหัวพิมพ์มันจะเสียหรือหัวพิมพ์มันจะพังนะครับหรือจนกว่าหัวมันจะใช้ไม่ได้นะครับผมเหตุผลที่เรามาต่อแท้งนะครับเพราะว่าราคาหัวพิมพ์ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมเราก็เลยเอาเครื่องเนี่ยมาติดตั้งแท้งนะครับเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมส่วนเวลาใช้งานเวลาเทสเครื่องนะครับผมจะเปิดฝาเครื่องขึ้นบางท่านนะครับเปิดขึ้นแบบผมแล้วมันปิ้นไม่ได้นะครับผมเอาทิชชู่นะครับปิดเซนเซอร์มันไว้นะครับเอาทิชชู่ยัดลงไปนะครับผมเวลาเราใช้งานเราสามารถเปิดดูได้นะครับเวลาเครื่องมันทำงานนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยครับเราจะปิ้นเทสออกมาดูนะครับว่าภาพนะครับหรือตัวสีหรือตัวตลับหมึกที่เราเปลี่ยนเข้าไปนะใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับผมสีดำก็ใช้งานได้ปกตินะครับส่วนสีเนี่ยมันขาดมันหายแบบนี้ก็เราต้องทำความสะอาดตัวหน้าสัมผัสมันนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตลับออกมาทำความสะอาดดูนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดตลับสีออกมาดูก่อนนะครับผมว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็คือในลักษณะแบบนี้นะครับที่หัวมันขาดแบบนี้เห็นไหมครับมันขาดครึ่งนะครับผมเกิดจากนะครับอาจจะเป็นตัวชิปมันสกปรกนะครับเราต้องมองว่าถ้าเราซับออกมาแบบนี้ครับผมเนี่ยหมึกมันออกมาเส้นมันครบหมดเห็นไหมครับเส้นมันครบหมดตามจริงมันต้องออกมาครบมาเต็มแต่บางทีเนี่ยตลับมันสกปรกนะครับผมถึงบอกว่าเวลาเราใช้งานก็เนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสตรงนี้ครับผมเราก็อาจจะต้องทำความสะอาดนะครับใช้น้ำอุ่นหรือน้ำเปล่านะครับผมเช็ดทำความสะอาดให้แห้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทำความสะอาดดูนะเนี่ยบางทีมันดำมันสกปรกนะครับบางทีมันอ่านค่ามันเพี้ยนนะฮะ
เดี๋ยวเราจะใส่ตลับเข้าไปใหม่แล้วก็ลองเทสมาดูอีกรอบนึงนะครับว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมส่วนมากหลักๆเครื่องปริ้นไม่มีอะไรมากนะครับหลักๆก็ขึ้นอยู่ที่หัวพิมพ์ในการใช้งานนะครับเพราะว่าเครื่องปริ้นเขาผลิตเครื่องออกมาเพื่อต้องการที่จะขายหัวพิมพ์นะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีปัญหาเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้อยมากนะครับที่ตัวเครื่องจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าอาการไหนเพื่อนๆไม่เข้าใจหรือไม่กล้าที่จะถามก็สามารถยกให้ช่างนะครับตรวจเช็คอาการได้นะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆเมื่อกี้ที่เราปริ้นออกมานะครับมันขาดเห็นไหมมันขาดแบบนี้ครับมันขาดครึ่งแต่พอเราทำความสะอาดหน้าตลับมาแล้วเห็นไหมครับหัวพิมพ์มันออกมา 100% เห็นไหมครับหัวพิมพ์มันออกมามันไม่ขาดนะครับผมนี่ฮะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมในการใช้งานเนาะลองแก้ไขปัญหาดูถ้าเผื่อเครื่องปริ้นมีปัญหานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปที่มีประโยชน์นะครับหรือมีสาระดีๆให้เพื่อนๆนะครับผมได้รับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ